อัยการของรัฐนิวยอร์กตั้งข้อหาและสั่งฟ้องทรัมป์ออร์แกไนเซชันองค์กรธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งนายอาร์เลนไวเซนเบิร์กหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงินขององค์กรดังกล่าวซึ่งเป็นคนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีและปลอมแปลงเอกสารในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมาจากสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่ทางทรัมป์ออร์แกไนเซชันจัดให้กับผู้บริหารขององค์การซึ่งรวมถึงเรื่องการเข้าพักในอพาร์ตเมนต์การใช้รถยนต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานของผู้บริหารด้วยรายงานข่าวระบุว่าทรัมป์ออร์แกไนเซชันและนายอาร์เลนไวเซนเบิร์กถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีรวม15ข้อหาด้วยกันการตั้งข้อหาในคดีอาญาที่ว่านี้นับเป็นการดำเนินคดีในขั้นแรกจากการสืบสวนรวมเวลา2ปีของสำนักงานอัยการเขตแมนฮัตตันของรัฐนิวยอร์กซึ่งมีนายไซบรัสแวนส์จูเนียร์เป็นอัยการประจำเขตดังกล่าวของรัฐนิวยอร์กครับนายอัลเลนไวเซนเบิร์กวัย73ปีหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของทรัมป์ออร์แกไนเซชันผู้นี้ถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีจากรายได้ 1.7 ล้านดอลลาร์และเขาได้ทำงานให้กับทรัมป์ออร์แกไนเซชันมาตั้งแต่ปี2516อัยการของรัฐนิวยอร์กหวังว่าการตั้งข้อหาเหล่านี้จะกดดันคนสนิทและผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของทรัมป์ออร์แกไนเซชันดังกล่าวเพื่อให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามทั้งทรัมป์ออร์แกไนเซชันกับนายอาร์เลนไวเซนเบิร์กได้แถลงต่อศาลปฏิเสธว่าตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดและทนายความของทรัมป์ออร์แกไนเซชันกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดๆว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกตั้งข้อหาจากกระบวนการสอบสวนในขั้นแรกนี้ These charges are unprecedented they are uniquepeople across the country we believe have heard of corporate apartments have heard of corporate cars all of this is on the books and records of the company และในวันนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำแถลงตำหนิการตั้งข้อหาดำเนินคดีอาญาดังกล่าวกับองค์กรธุรกิจของตนและคนสนิทของตนโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามล่าแม่มดของชาวพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายจัดและเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศต้องแตกแยกมากกว่าที่เคยเป็นมาครับ